SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูลแปลโดยพวงทองภวัชครพันธ์ไอดาอรุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบทที่1ภูมิของคนพื้นถิ่นและแผนที่โบราณงานส่วนใหญ่ที่ศึกษาความคิดก่อนสมัยใหม่ของไทยเกี่ยวกับพื้นที่ภูมิมักจะมุ่งความสนใจไปที่จักรวาลวิทยาของพุทธศาสนาที่รู้จักกันในนามจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิไตรภูมิซึ่งแปลตรงตัวได้ว่าสามโลกนั้นเป็นคติคำสอนที่สำคัญของพุทธเถรวาทคำภีภาษาไทยที่รู้จักกันมากที่สุดในคตินี้คือไตรภูมิพระร่วงแม้จะไม่ทราบแน่ชัดว่าเอกสารดังกล่าวเขียนขึ้นเมื่อใดแต่เชื่อกันว่าเป็นคำภีสำคัญของอาณาจักรสุโขทัยความสำคัญของจักรวาลวิทยาดังกล่าวเห็นได้ชัดเจนแม้กระทั่งในปลายศตวรรษที่18กษัตริย์คนสำคัญ2คนคือพระเจ้ากรุงธนบุรีและพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ยังจัดให้มีการสังคายนาคัมภีร์ไตรภูมิขึ้นใหม่โดยถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญเพื่อฟื้นฟูราชอาณาจักรภายหลังกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าทำลายในปี2310คริสตศักราช1767ผลที่เกิดขึ้นมิใช่แค่การขัดลอกไตรภูมิพระร่วงอีกครั้งแต่เป็นการแต่งขึ้นใหม่ภายใต้กรอบคติความเชื่อเดียวกันอย่างไรก็ตามการทึกทักว่าไตรภูมิเป็นมโนภาพเชิงพื้นที่ภูมิเพียงแบบเดียวของคนพื้นถิ่นสยามก่อนภูมิศาสตร์สมัยใหม่จะเข้ามาถึงนั้นเป็นการหลงผิดทิศทางแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย